จทย์ข้อนี้เป็นการหาอัตราส่วนหลักการคือนำอัตราส่วนตั้งแต่2คู่ขึ้นไปมาเขียนรวมกัน A ต่อ b b ต่อ C ใช้ B เป็นตัวร่วมสามารถเขียนอัตราส่วน2คู่นี้มารวมกันเป็น a ต่อ b ต่อ c 2ต่อ3 3ต่อ5ใช้3เป็นตัวร่วมอัตราส่วน2คู่นี้ สามารถเขียนรวมเป็น2ต่อ3ต่อ5อัตราส่วนที่เขียนรวมกันได้จะต้องมีตัวร่วมที่เท่ากันถ้าตัวร่วมไม่เท่ากันไม่สามารถเขียนรวมกันได้แต่ถ้าสามารถปรับตัวร่วมให้เท่ากันก็จะรวมกันได้ในตัวอย่างนี้3ไม่เท่ากับ6แต่สามารถปรับ3ให้เท่ากับ6ได้โดยคูณด้วย2คูณ2ที่ตัวขวาจะต้องคูณ2ที่ตัวซ้ายด้วย เพื่อให้อัตราส่วนตัวนี้ยังมีความหมายเหมือนเดิม2ต่อ3หลังจากคูณ2แล้วเป็น4ต่อ6 4ต่อ6จะมีความหมายเหมือน2ต่อ3 6เท่ากับ6อัตราส่วน2คู่นี้สามารถเขียนรวมเข้าด้วยกันได้เป็น4ีต่อหต่อ7จนให้อัตราส่วนของด้านของสี่เหลี่ยมมา3คู่ เราต้องการนำสามคู่นี้มาเขียนเชื่อมเข้าด้วยกันเพื่อได้ใด้านอัตราส่วนของด้านของสี่เหลี่ยม4ด้านคู่แรกคือ AB ต่อ BC เท่ากับ3ต่อ2คู่ที่2 CD ต่อ BC เท่ากับ4ต่อ7ต้องการใช้ BC เป็นตัวร่วมดังนั้นเราสลับเอา BC ขึ้นมาก่อนเป็น BC ต่อ CD ตัวเลขก็จะถูกสลับที่เป็น7ต่อ4 อัตราส่วนคู่ต่อไปคือ DA ต่อ CD เท่ากับ7ต่อ16ต้องการใช้ CD เป็นตัวร่วมดังนั้นสลับเอา CD ขึ้นมาก่อนเป็น CD ต่อ DA เท่ากับ16ต่อ7ใช้ BC เป็นตัวเชื่อมและ CD เป็นตัวเชื่อมอัตราส่วน4ด้านของสี่เหลี่ยมจะเป็น AB ต่อ BC ต่อ CD ต่อ DA แต่ตัวเลขที่ให้มานั้นไม่เท่ากัน 2ไม่เท่ากับ7 4ไม่เท่ากับ16เราไม่สามารถเชื่อมตัวเลขสตัวนี้เข้าด้วยกันได้โดยตรงจะต้องปรับตัวเลขให้เท่ากันก่อนปรับ4ให้เป็น16โดยคูณด้วย4 4คูณ4จะได้16ถ้าคูณ4ตัวขวาจะต้องคูณ4ตัวซ้ายด้วยเพื่อให้อัตราส่วนตัวนี้มีความหมายเหมือนเดิม28ต่อ16จะได้16เท่ากันสไม่เท่ากับ28 ไม่สามารถเชื่อมอัตราส่วน 2, อัตราส่วนนี้เข้าด้วยกันปรับ2ให้เป็น28โดยคูณด้วย14บ14คูณด้วยจะได้28 3คูณด้วยสจะได้42ตอนนี้28เท่ากันแล้วตัวร่วมเท่ากันทำให้สามารถเขียนตัวเลข4ตัวนี้อยู่ในอัตราส่วนบรรทัดเดียวกัน อัตราส่วนของด้าน AB ต่อ BC ต่อ CD ต่อ d a คือ42ต่อ28ต่อ16ต่อ7ถ้านำตัวเลข4ตัวนี้มาบวกกันจะได้93 93คือความยาวเส้นรอบรูปของสี่เหลี่ยมที่อยู่ในรูปอัตราส่วนจะถามว่าด้านที่ยาวที่สุดยาวกว่าด้านที่สั้นที่สุดอยู่กี่นิ้วด้านไหนคือด้านที่ยาวที่สุด พิจารณาตัวเลขที่อยู่ในรูปอัตราส่วนจะพบว่า42คือตัวเลขที่มีค่าสูงสุด42คือด้าน ab แสดงว่าด้านที่ยาวที่สุดคือด้าน ab แล้ว ab ยาวกี่นิ้วจดให้ความยาวเส้นรอบรูปของสี่เหลี่ยมรูปนี้มาว่ายาว558นิ้วให้เขียนความยาวของ ab ในรูปเศษส่วนแล้วไปคำนวณว่าเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ของ558 AB ยาว42จากความยาวทั้งหมด93ก็คือ42ส่วน93ของเส้นรอบรูปคือ558ความยาวของเส้น AB คือ252นิ้วเส้นที่สั้นที่สุดถ้าพิจารณาตัวเลขในอัตราส่วนจะพบว่า7คือเส้นที่สั้นที่สุดก็คือด้าน DA ททำนองเดียวกัน ให้เขียนความยาวของ DA อยู่ในรูปเศษส่วนก็คือ7จากเส้นรอบรูปทั้งหมด93 7ส่วน93ของความยาว558คิดเป็น42นิ้วเส้นที่สั้นที่สุดกับเส้นที่ยาวที่สุดต่างกันอยู่เท่ากับ252ลบ42